ัปดาห์หน้านะครับก็จะเข้าสู่วันเข้าพรรษาวันอาสาฬหบูชานะครับถ้าเป็นเหมือนทุกปีเนี่ยพวกเราชาวพุทธเนี่ยก็ต้องไปวัดเวียนเทียนนะฮะโอ้แต่ปรากฏว่าพอปีนี้เจอโควิดเข้าไปดิฉันสงสัยมากเลยจะจัดกันยังไงเนาะจะเวียนเทียนยังไงเดินกันรอบๆยังไงเนี่ยนะฮะชีวิตวิถีใหม่ New Normal จะเป็นยังไงในการเข้าวัดนะครับไปติดตามจากคุณภัทรดนัยเทศสุวรรณครับการได้มาเข้าวัดทำบุญถวายภัตตาหารและสังฆทานฟังธรรมได้ยินพระท่านให้พรแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่มันก็ช่างทำให้จิตใจเราสงบเบิกบานดังเสียงกังวานอย่าเมื่อเราตีค้องเอาฤกษ์เอาชัยเดี๋ยวขอย้อนกลับไปดูอีกทีนี่มันภาพใหม่ที่หลายคนอาจจะไม่คุ้นชินรวมถึงผมเองด้วยนะครับการทำบุญเข้าวัดในยุค New Normal ที่ทุกคนทั้งพระและคฤหัสถ์ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยและไกลโรคเริ่มด้วยการคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าไปทำบุญและต้องล้างมือให้สะอาดที่สำคัญอย่าลืมเช็คอินด้วยแอปไทยชนะทุกคนนะครับเมื่อเข้ามาในศาลาเราก็จะเห็นฉากกั้นระหว่างพระสงฆ์และสาธุชนทั้งหลายเพื่อเป็นการป้องกันสารคัดหลั่งฟุ้งกระจายส่วนที่นั่งสำหรับรับพรก็ต้องรักษาระยะห่างระหว่างกันประมาณ2เมตรวิถีชีวิต New Normal เนี่ยนะมันก็เป็นวิถีชีวิตใหม่ที่ดีและทุกคนก็รู้สึกว่าเขาก็พอใจนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของตัวเขาเองไม่เฉพาะการทำบุญทั่วไปบุญใหญ่อย่างเวียนเทียนก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับเบียร์เสียดเข้าไปอย่างเก่าไม่ได้แล้ววัดต้องมีการจำกัดจำนวนคนเข้าและต้องเว้นระยะห่างระหว่างการเวียนเทียนอย่างน้อย2เมตรแม้ว่าจะต้องห่างกันไปบ้างแต่ว่ากุศลผลบุญยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่สามารถไปเดินเบียดเสียดเวียนเทียนกันได้เหมือนอย่างที่เราเคยทำใช่ไหมคะทุกคนก็เข้าวัดล้างมือสะอาดสวมหน้ากากทุกคนแล้วก็เดินตามระยะที่ท่านกำหนดเอาไว้ถ้าคนมันเยอะขอให้รอก็ต้องรอใช่ไหมคะแล้วก็ครบพิธีท่านที่เสร็จแล้วก็ออกจากพื้นที่มันก็เป็นการลดความแออัดไปในเวลาเดียวกันวิถีชีวิตใหม่หรือว่า New Normal ของพี่น้องพุทธศาสนิกชนยังคงสามารถทำบุญและเวียนเทียนได้ตามปกติแต่อาจจะต้องเปลี่ยนนิดปรับหน่อยปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขให้การทำบุญนั้นทั้งอิ่มใจและปลอดโรค